สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อามีนมูซาอันนัดวีบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะฮดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะเราะซูลุฮ์อัลลซีอัรซะละฮูบิลฮุดาวะดีนิลฮักลิยุติอะดีนิกุลลิฮวะลาวกะริฮัลมุชริกูนอัมมาบะอ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความจำเริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลอสฟันตาผู้ที่ติดตามรายการทุกๆท่านนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาที่มั่นคงนะและเป็นศาสนาที่ได้รับการยอมรับจากอัลลอฮฺสุบฮานตะอาลาพระผู้เป็นเจ้านะครับแล้วเป็นผู้ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเรานะครับอิสลามเนี่ยชี้ทางนำให้กับมนุษย์นะครับได้เดินได้ เรียกว่าเข้าใจกับระบบการดำเนินชีวิตเลยก็ว่าได้ฉะนั้นคนที่เอาอิสลามมาปฏิบัติเขาถือว่าคนนั้นเนี่ยเริ่มเข้าใจหรือว่าเริ่มที่จะเปิดสติปัญญาเปิดใจนะครับเปิดใจให้รู้ว่าเราไม่มีทางอื่นเลยนะครับที่จะรอดพ้นจากการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูได้นะครับหรือจะรับรางวัลจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูในวันแห่งการตอบแทนได้เลยนอกจากนําอิสลามมาเท่านั้นแหละถ้าเราไม่นำอิสลามมาเนี่ยนะครับยังไงก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับต้องเรียนอย่างนั้นนะเพราะว่าเราต้องพิสูจน์ความเป็นจริงพิสูจน์ความเชื่อความเป็นไปได้ต่างๆถึงการยอมรับนะคนเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าปู่ย่าตายายแต่เป็นมุสลิมด้วยความศรัทธาเป็นเพราะการศึกษาเป็นเพราะการเรียนรู้จึงยอมรับอิสลามได้แล้วก็ต้องให้ใจเนี่ยเปิดกว้างด้วยนะบางคนศึกษาอิสลามแต่ถ้าใจไม่เปิดนะครับทั้งได้พบความจริงแล้วแต่ก็ยังไม่เปิดใจนะครับยังไงก็ไม่สามารถจะเข้าใจในบริบทของความเป็นมุสลิมได้หรือคนเป็นมุสลิมอยู่แล้วเนี่ยครับแต่ถ้าไม่ศึกษาไม่เรียนรู้นะครับไม่ทำความเข้าใจแล้วศาสนาอิสลามก็ยังไปไม่ถึงอยู่ดีนะครับไม่ได้งั้นคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนิ่งเฉยไม่ได้เรื่องเหล่านี้นะครับต้องเรียนนะครับนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นบีมุฮัมมัดอิกรอบิสมิร็อบบิกัลลซีคอลจงอ่านด้วยนามของผู้ทรงสร้างนะครับก็คือให้มีการเรียนรู้ความหมายคือให้ศึกษาให้เรียนรู้ให้อ่านนะครับให้อ่านมากๆนะเพราะการอ่านเนี่ยจะช่วยทำให้เราได้เห็นอะไรหลายอย่างข้อคิดแล้วก็บทความของผู้เขียนนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขียนกุรอานให้เรานี่ครับเราก็อ่านตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับก็จะเข้าใจบริบทของการเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นบ่าวที่ดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะครับนี่คือข้อสำคัญที่ผู้ศรัทธานี่ต้องเข้าใจนะครับถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามาดูหะดีษบทหนึ่งนะครับซึ่งรายงานจากท่านอบูเราะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลานะครับก็ละกอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลาอะดวะวะลาตีรอวะลาฮามะวะลาซอฟัรอันนี้ง่ายๆหะดีษสั้นๆนะครับส่วนมากนักเรียนก็จะจดจำไว้สอบไปตอบง่ายๆนะครับแต่ได้ใจความไว้อย่างมากมายเลยนะนะครับหนึ่งก็คือว่าท่านอิสลามบอกว่าลาอะดวานะครับไม่มีโรคติดต่อตรงนี้ต้องอธิบายนิดนึงพอพูดอย่างนี้หลายคนบอกว่าไม่มีโรคติดต่ออย่างไรนะครับหมายความว่าโรคที่เป็นเนี่ยไม่ได้เป็นมาจากใครแต่เป็นเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นะครับให้เป็นนะฮะไม่ใช่คนนั้นจะให้เป็นได้คนนี้สามารถให้คนนั้นเป็นโรคนั้นได้เป็นนี่ได้นะครับไม่มีอำนาจมนุษย์ไม่มีอำนาจไม่มีใครที่มีอำนาจให้เป็นได้ให้หายได้นอกจากอัลลอฮ์เหมือนกับเราทานยาเนี่ยว่ายานี่ทำให้เราหายไม่ใช่อัลลอฮ์ให้หายแต่อัสบับเหตุของการหายก็คือการรับประทานยานะครับทั้งคนที่ไม่สบายก็ต้องไปหาหมอนะครับคนที่ไม่มีความรู้ก็ไปหาผู้ที่มีความรู้คนที่ไม่เข้าใจก็ไปหาคนที่เข้าใจนะครับเพื่อจะได้เข้าใจเหมือนเขารู้เหมือนเขาอย่างนี้เป็นต้นนั่นเขาเรียกว่าอัสบาบเหตุนะครับการศึกษาไงทำให้เราเกิดความเข้าใจได้ไม่ใช่นั่งอยู่ๆแล้วเราเข้าใจเองนะครับหรือว่า อยู่เฉยๆเราจะอิ่มนะฮะไม่กินข้าวนั่งเฉยๆจะอิ่มมันก็ไม่ได้นะครับหน้าที่ก็ต้องหาริซกีมาแล้วก็รับประทานนะครับริซกีนั่งเฉยๆก็ไม่มานะต้องออกไปนะอย่างนี้คือความหมายที่บอกว่าลาอัตวานะครับ
ไม่มีใครที่จะให้ได้นอกจากอัลลอฮ์โรคติดต่อนะครับงั้นหลายคนเนี่ยจะเข้าใจผิดนะครับหรืออาจจะภาษาเนี่ยบางทีมันก็ใช้แบบไม่เข้าใจนะเนี่ยติดมาจากคนนั้นนะครับติดมาจากเด็กที่โรงเรียนอันนั้นไม่ใช่เด็กที่โรงเรียนไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแต่อัลลอฮ์ทรงประสงค์เขาก็ได้รับเชื้อโรคต่างๆเหล่านี้ต่อมาถามว่าแล้วเราต้องมีการป้องกันไหมก็ต้องมีการป้องกันนะครับเช่นใส่แมสนะฮะอย่างโรคระบาด ที่เราผ่านชีวิตกันมานี่นะก็ต้องใส่แมสป้องกันต้องกักตัวนู่นนี่นั่นก็ว่าไปแต่บางคนก็ใส่แมสแล้วกักตัวแล้วก็ยังเป็นอยู่นั่นนะครับนั่นแสดงว่าพระองค์อัลลอฮฺทรงตาให้นะฮะบางคนนี่ไม่ได้ค่อยกักตัวก็ออกไปแมสก็ไม่ใส่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยยาก็ไม่ได้ฉีดเข็มสองเข็มอะไรที่เขาให้แต่เขาไม่เป็นเนี่ยก็นี่ไงก็อัลลอฮฺมิให้เป็นก็ไม่เป็นนั้นอีหม่านตรงนี้สำคัญมากนั่นเราจะไม่โทษใครเลยคนเป็นมุสลิมเนี่ยจะไม่โทษใครเลยนะครับว่าที่เป็นแบบนี้เพราะคนนั้นเพราะคนนี้เลยจะพาทะเลาะกันไปหมดนะแต่เรายอมจำนนด้วยตัวเราว่าพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ให้ทั้งสิ้นเลยแค่นี้เนี่ยอีมานความรู้สึกความเข้าใจเนี่ยครับกลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเราฟังอย่างนี้เราเกิดความสบายใจเราเข้าใจอะไรได้เยอะเลยนะครับว่าตอนนี้นั้นเราก็ป้องกันแต่ถ้าจะเกิดก็อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เกิดอย่างนี้เป็นต้นก็เราจะได้กลับมาคุยกันต่อนะครับในเรื่องราวเหล่านี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจกับเราหลายๆเรื่องด้วยเช่นเดียวกันนะเพื่อสร้างความเข้าใจและอีหม่านให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองและพี่น้องเราด้วยครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับวะบิลัยตอฟิกวะฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อามีนมูซาอันนะดวีผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์